เมื่อสามีของเธอถูกรัฐบาลจับตัวไปขังไว้ในค่ายประหลาดเป็นค่ายที่เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้โดยหนังเรื่องโคโลเนียดิกนี่แดดถูกสร้างจากเหตุการณ์จริงในประเทศชิลีเป็นเรื่องราวของหญิงสาวใจแกร่งผู้ออกตามหาสามีในค่ายนรกโดยเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักชาวเยอรมันพวกเขามีชื่อว่าเลน่าและแดเนียลและอาศัยอยู่ในประเทศชิลีและวันนี้ช่องสปอยเลอร์เลิศก็มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater จากราคาปกติ419บาทเหลือเพียง129บาทต่อเดือนเท่านั้นมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายการสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพียงแค่ใช้ ID LINE อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง Spoiler Alert ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับตอนนี้ในประเทศนั้นกำลังเกิดรัฐประหารโดยมีแกนนำก็คือนายพลปิโนเชและในตอนนั้นทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดและประเทศก็ได้กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลน่ามีหน้าที่เป็นแอร์โฮสเตสเธอเป็นสาวสวยพราวเสน่ห์เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคนตอนนี้เครื่องบินลงจอดที่ชิลีแล้วเธอกำลังเดินทางกลับบ้านแต่สายตาของเธอนั้นสังเกตเห็นม็อบผู้ประท้วงมีชายคนหนึ่งยืนแจกเอกสารอยู่เธอรีบลงจากรถทันทีแล้วเดินเข้าไปในฝูงชนแดเนียลที่กำลังวุ่นวายจากการแจกเอกสารเมื่อเขาเห็นเลน่าเขาก็หยุดทำทุกอย่างและเข้ามากอดเธอไว้แน่นด้วยความคิดถึงพวกเขากลับบ้านเล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานตามประสาคนรักในคืนนั้นแดเนียลพาเลน่ามาดูการปราศัยของแกนนำผู้ประท้วงแดเนียลถูกเชิญขึ้นเวทีและได้รับการเชิดชูจากทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนผลิตโปสเตอร์ให้มวลชนในม็อบแม้เขาจะเป็นคนเยอรมันแต่ด้วยนิสัยรักความยุติธรรมเขาจึงเป็นสมาชิกของผู้ประท้วงโดยปริยายเลน่ายิ้มให้เขาและปรบมือให้อย่างภาคภูมิใจเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างที่กำลังทานอาหารเช้าโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นเลน่าสั่งให้แดเนียลไปรับโทรศัพท์แดเนียลบ่ายเบี่ยงเพราะเขาเดาว่าน่าจะเป็นแม่ของเขาที่โทรมาจากเบอร์ลินโทรศัพท์ยังดังอยู่เลน่ามองที่แดเนียลไม่วางสายตาเขาก็เลยต้องยอมไปรับโทรศัพท์แต่โดยดีปลายสายไม่ใช่แม่ของเขาแต่เป็นสมาชิกผู้ประท้วงที่โทรมาแจ้งข่าวว่าตำรวจกำลังบุกไปจับผู้ประท้วงแล้วอันตรายกำลังมาถึงในไม่ช้าแดเนียลกับเลน่าไม่มีเวลามากพอให้เก็บของแดเนียลจึงคว้ากล้องถ่ายรูปติดมือไปทหารจับผู้ประท้วงชิดกำแพงเป็นแถวยาวแดเนียลและเลน่าพยายามแฝงตัวเดินออกไปอย่างแนบเนียนระหว่างเดินแดเนียลก็รัวชัตเตอร์ถ่ายรูปทหารที่กำลังทุบตีผู้ประท้วงอย่างป่าเถื่อนเลน่าเห็นแดเนียลทำเช่นนั้นเธอจึงห้ามเขาเอาไว้แต่แดเนียลก็ยังไม่หยุดถ่ายรูปทันใดนั้นเองทหารนายหนึ่งก็เห็นกล้องถ่ายรูปจนได้แดเนียลและเลน่าพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกสกัดเอาไว้ทหารยึดกล้องถ่ายรูปเอาไว้แล้วใช้ไม้ตะบองทุบตีแดเนียลไม่ยั้งทั้งคู่ถูกจับกุมตัวแม้จะพยายามบอกว่าตัวเองเป็นชาวต่างชาติแต่ทหารก็ไม่ฟังมันสั่งให้แดเนียลและเลน่ายืนเข้าแถวกับฝูงชนมีทหารชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่งกำลังพูดประกาศว่าชิลีมีการวางกฎระเบียบใหม่ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับม็อบผู้ประท้วงจะต้องถูกกำจัดทิ้งแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจะถูกปล่อยตัวไปอย่างปลอดภัยตกดึกคืนนั้นทำกลางฝูงชนที่ถูกจับกุมก็มีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดกลางสนามหญ้ามีชายคนหนึ่งลงจากเฮลิคอปเตอร์โดยมีถุงกระสอบปิดหน้าเขาถูกลากตัวมาแล้วก็ให้ดูหน้าผู้ประท้วงทีละคนว่ามีใครมีส่วนรู้เห็นกับการประท้วงบ้างมีชายคนหนึ่งถูกชี้ตัวว่าเป็นคนขับรถของแกนนำชายคนนั้นถูกยิงตายทันทีฝูงชนกรีดร้องชายใส่ถุงกระสอบชี้ตัวทีละคนจนมาถึงแดเนียลและเลน่าเลน่ายืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแดเนียลจ้องชายถุงกระสอบด้วยแววตาที่สิ้นหวังเขาหวังว่าชายใส่ถุงกระสอบนั้นอาจจะยังมีความเมตตาอยู่บ้างแต่เปล่าเลยเขาหันไปบอกทหารว่าแดเนียลนั้นเป็นคนทำโปสเตอร์แต่แดเนียลไม่ได้ถูกยิงแต่ถูกกลับลากขึ้นรถตู้ไปแทนเลน่าถูกปล่อยตัวที่หน้าประตูมีแต่พ่อแม่ของผู้ประท้วงยืนถ่ายรูปของลูกๆพวกเขาเต็มไปหมดหลายคนก็เข้ามาถามเลน่าว่าเคยเห็นคนในรูปไหมเขาถูกยิงตายหรือเปล่าเลน่าไม่ได้ตอบอะไรเธอเดินกลับมาถึงที่หน้าบ้านบ้านถูกรื้อค้นจนเละเทะเลน่ารีบเดินไปหาแกนนำผู้ประท้วงทันทีรีบแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบรถตู้ที่จับแดเนียลไปมีรูปกาชาดสีแดงแปะอยู่หญิงสาวที่เป็นสมาชิกในกลุ่มบอกว่า
ทุกคนรู้จักเครื่องหมายนั้นดีและรู้ว่าเดนิเอลกำลังถูกส่งตัวไปที่ไหนแกนนำบอกว่ามันเป็นค่ายที่อยู่ในป่าเป็นสถานที่ที่ตำรวจนั้นจะส่งผู้ต้องหาคดีการเมืองไปอยู่ที่นั่นพวกเขาเรียกมันว่าโคโลเนียดิกนิแดดเลน่าพยายามขอร้องให้พวกเขาช่วยแต่ก็ไม่มีใครในนั้นคิดจะช่วยเดนิเอลเลยสักคนพวกเขาปัดความรับผิดชอบด้วยคำพูดที่สวยหรูเกี่ยวกับอุดมการณ์ทั้งๆที่ฟังดูแล้วก็แค่เหตุผลของพวกขี้ขลาดเท่านั้นเดนิเอลถูกตึงไว้บนเตียงและถูกทหารทรมานจนอาการสาหัสหน้าของเขาบวมเป่งจากการถูกชกที่ปากมีรอยแตกเป็นเลือดดวงตาฟกช้ำเป็นสีม่วงมีชายคนหนึ่งจับไม้ยัดใส่ปากเขาให้เอากัดเอาไว้เดนิเอลถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตตามตัวและช็อตที่หัวอยู่นานแต่ว่าการช็อตนั้นไม่ได้มุ่งหวังทำให้เขาตายแค่ทำให้เขากลายเป็นคนสติไม่ดีเดนิเอลร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วก็มีชายวัยกลางคนเส้นผมสีขาวกำลังลูบหัวเดนิเอลอย่างอ่อนโยนและบอกว่าเดนิเอลนั้นปลอดภัยแล้วเลน่ามาหานักข่าวเพื่อสอบถามเรื่องค่ายโคโลเนียตอนแรกนักข่าวอธิบายว่าค่ายนี้ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่ค่ายสำหรับนิรโทษกรรมเท่านั้นเมื่อเลน่าอ่านภาษามือของนักข่าวก็รู้ทันทีว่าเขาถูกจับจ้องอยู่เช่นกันนักข่าวแซงเปิดเพลงและบอกความจริงเกี่ยวกับค่ายโคโลเนียทั้งหมดว่าค่ายนี้เป็นลัทธิประหลาดแกนนำเป็นนักบุญชื่อว่าพอลเชฟเฟอร์แต่พวกในค่ายเรียกเขาว่าไพอัสเป็นค่ายลึกลับที่แม้แต่นักข่าวเองก็ไม่รู้ว่านักบุญพอลสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างทางที่ดีเลน่าไม่ควรเข้าไปตามหาเดนิเอลในนั้นเพราะถ้าเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้ออกมาอีกเลยเลน่ายังคงมุ่งมั่นไปที่ค่ายโคโลเนียต่อไปเธอนั่งรถบัสมาจนถึงทุ่งนาในชนบทแห่งหนึ่งคนขับรถบัสบอกว่าให้เธอเดินข้ามทุ่งไปและขึ้นเขาลูกนั้นใจกลางป่าจะมีค่ายที่เธอตามหาอยู่เลน่าเดินขึ้นเขาจนมาถึงรั้วไฟฟ้าที่มีป้ายห้ามเข้าที่หน้าประตูเหล็กมีป้ายโคโลเนียดิกนี่แดดเขียนอยู่เลน่าเคาะประตูช่องตาแมวก็เปิดออกหญิงวัยกลางคนสวมแว่นเฉมๆก็พูดว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเลน่าตอบกลับเช่นเดียวกันประตูก็ถูกเปิดออกวันที่1ในค่ายโคโลเนียทุกคนต่างทักทายกันด้วยคำพูดแปลกๆซึ่งก็คือคำว่าพระเจ้าทรงโปรดตลอดทั้งเส้นทางเลน่าเห็นหมาดูถูกขังไว้ในกรงรถที่มีสัญลักษณ์กาชาดและหอสังเกตการคอยเฝ้าระวังหญิงวัยกลางคนเอากระเป๋าของเลน่าไปทั้งพาสปอร์ตเงินและของใช้อื่นๆถูกยึดหมดเธอยืนรออยู่สักพักหญิงวัยกลางคนก็บอกให้เลน่าเข้าไปในห้องเพื่อสารภาพบาปกับไพอัสผู้เป็นเจ้าลัทธิเลน่าเดินเข้ามาในห้องไพอัสกำลังนั่งอย่างสบายใจโดยท่าทางที่ไม่สำรวมนักเขาเป็นชายวัยกลางคนผมยาวปะบ่าผมขาวไปทั้งตัวแต่งตัวเรียบร้อยหน้าตาดูน่าเชื่อถือเวลาพูดก็เหมือนคนมีวาทศิลป์แต่แววตาแฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์เลน่าพูดเยินยอไพอัสว่าเป็นผู้นำฝูงแกะของพระเจ้าไพอัสนั้นไม่ใช่คนที่จะหลอกได้ง่ายเขาถามเลน่าว่ามีสามีหรือยังเลน่าปฏิเสธว่าไม่มีไพอัสรู้ได้ทันทีว่าเธอโกหกเขาหาว่าเธอมีซาตานอยู่ในจิตใจไพอัสสั่งให้เลน่าถอดผ้ากันเปื้อนออกเลน่าลุกขึ้นแล้วก็ได้ถอดออกตามคำสั่งแต่ไพอัสก็ไม่หยุดสั่งให้เลน่าถอดเสื้อออกด้วยเลน่าทำตามอย่างไม่เต็มใจนักเมื่อไพอัสเห็นเสื้อในลายลูกไม้ของเธอไพอัสก็บอกว่าเลน่าเป็นหญิงเพศสยาเขาตะโกนใส่หูเธอไม่หยุดแล้วก็ถามว่าเธอมาที่นี่ทำไมเลน่าตัวสั่นไปหมดเธอตอบไพอัสไปว่าเธอศรัทธาในตัวเขาจึงมาที่นี่อยู่ๆไพอัสก็มีท่าทีคุกคามกลายเป็นสวมกอดเธออย่างอ่อนโยนราวกับคนละคนเลน่าเดินตามหญิงวัยกลางคนไปที่ห้องพักเธอรู้ข้อมูลคร่าวๆว่าค่ายแห่งนี้แยกที่อยู่ชายหญิงกันอย่างชัดเจนคงจะเป็นการยากที่จะหาตัวแดเนียลเลน่าเดินมาถึงห้องนอนมันเป็นห้องนอนรวมอารมณ์คล้ายๆกับค่ายลูกเสือห้องนี้ทั้งเก่าแล้วก็โทรมเป็นอย่างมากในช่วงค่ำเลน่ากำลังทักทายเพื่อนร่วมห้องแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอจนกระทั่งหญิงสาวที่อยู่เตียงข้างๆหันมาพูดคุยกับเธอหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าโดโรเธอเป็นหญิงสาวที่นิสัยร่าเริงชอบเมามอยเธอกำลังเล่าว่าเธอกำลังจะได้แต่งงานในไม่ช้าเลน่าที่กำลังจะถามวิธีเข้าไปฝั่งที่อยู่ของผู้ชายแต่ทันใดนั้นหญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาสั่งให้ทุกคนลุกขึ้นแล้วก็ตั้งแถวทุกคนลุกมาตั้งแถวหน้าเตียงนอนแล้วก็ถูกสั่งให้กินยาที่ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรแถมบังคับให้อ้าปากเพื่อดูว่ากินยาจริงๆหรือเปล่าเลน่ากินยานั้นเข้าไปสีหน้าของเธอกังวลแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช้าวันรุ่งขึ้นผู้หญิงทุกคนถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานโดยมีเสียงประกาศตามสายว่าการทำงานคือการรับใช้พระเจ้าทุกคนยืนตรงด้วยสีหน้ามุ่งมั่นไม่มีใครคิดสงสัยทุกคนต้องทำการขุดหัวมันทำกลางแสงแดดที่ร้อนจัดเลน่าทำงานจนหมดแรงเธอหน้ามืดล้มลงกับพื้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอและใช้แส้ฟาดที่หลังของเธออย่างแรงเลน่าอ้อนวอนขอดื่มน้ำผู้หญิงคนนั้นก็ได้แบกถังน้ำมาให้เธอเ
เลน่ากำลังใช้มือตักน้ำหญิงคนนั้นก็ด่าทอเธอด้วยคำพูดที่หยาบคายด้วยท่าทางยิงพยองสั่งห้ามไม่ให้เลน่ากินน้ำและห้ามทำน้ำหกแม้แต่หยดเดียวไม่งั้นเธอจะต้องโดนลงโทษตัดภาพไปที่แดเนียลตอนนี้เขากำลังนอนอยู่บนเตียงในค่ายสภาพของเขานั้นสาหัสเอาการหมอสันนิษฐานว่าแดเนียลน่าจะโดนไฟฟ้าช็อตจนกลายเป็นคนที่สติไม่ดีไปแล้วเป็นแน่แต่แดเนียลนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขายังรู้ตัวดีและมีสติอยู่เต็มร้อยในวันต่อมาผู้หญิงทุกคนถูกเรียกไปที่ห้องประชุมระหว่างทางเลน่าก็แอบถามโดโรว่าเจอกับแฟนของเธอได้อย่างไรโดโรตอบว่าเจอกันเฉพาะในงานพาเหรดร่วมที่จะถูกจัดขึ้นเมื่อมีแขกคนสำคัญมาเยือนและโดโรก็ได้เจอแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีก่อนเธอกำลังเพ้อไปว่าเธอกำลังจะได้แต่งงานเมื่อมาถึงห้องประชุมแพสกำลังเทศนาในงานศพของสมาชิกในค่ายวาทศิลป์ของเขานั้นช่างกินใจเหล่าสาวกหลายคนฟังแล้วก็ต่างเชื่อสนิทใจพวกเขาสวดภาวนากันอย่างแข็งขันแพสสามารถแสดงได้ดีเยี่ยมจนสามารถทำให้สาวกนั้นเคลิบเคลิ้มจนหลอนได้ยินเสียงของพระเจ้าและสาวกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนอย่างคลุ้มคลั่งว่าในค่ายของเรานั้นมีคนบาป1เดือนผ่านไปแดเนียลถูกส่งตัวมาที่ห้องช่างงานเขาแซงทำเป็นคนสติไม่ดีพูดไม่ชัดทำท่าทางห่อไหลสายตาเลิกลักอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนมากจนใครก็ดูไม่ออกตัดไปที่เลน่าที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันอยู่ในไร่ข้าวโพดเธอไม่ถูกเคี่ยนตีอีกแล้วหญิงคนนั้นเชื่อสนิทใจว่าเลน่าได้โดนล้างสมองไปแล้วจริงๆเธอได้ถามเลน่าเกี่ยวกับเรื่องของโดโรโดยแกล้งทำเป็นว่ายินดีด้วยแต่จริงๆแล้วเธอกำลังจะนำเรื่องนี้ไปรายงานไพอัสให้ลงโทษต่างหากโดโรถูกเรียกออกไปในยามดึกเลน่าแอบตามออกไปติดๆโดโรถูกลากเข้ามาในห้องประชุมที่มีแต่สาวกผู้ชายทั้งห้องเธอนั่งตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวอยู่บนม้านั่งหน้าเวทีข้างไพอัสเลน่าแอบมองผ่านทางหน้าต่างและก็เห็นไพอัสกำลังด่าทอโดโรอย่างรุนแรงเขาว่าเธอว่าเป็นหญิงเพศยาที่มีซาตานอยู่ในตัวและบอกว่าผู้หญิงอัปลักษณ์อย่างเธอใครเขาอยากจะแต่งงานด้วยไพอัสถามแฟนของโดโรว่าเขาขอแต่งงานเธอด้วยคำพูดว่าอะไรแฟนของโดโรก็ตอบด้วยคำสั้นๆว่ามันเหม็นเน่าโดโรมองแฟนด้วยแววตาที่ผิดหวังไพอัสบังคับให้เขาตบหน้าโดโรเขาตบเธอหลายครั้งจนเลือดไหลออกทางจมูกไพอัสมองว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกก็เลยชวนให้สาวกทั้งหมดขึ้นมารุมต่อยตีเธอนับ10คนโดยไพอัสก็ได้บังคับให้แฟนของโดโรนั่งดูทั้งน้ำตาเลน่ามองไปที่ฝูงชนและเธอก็เห็นแดเนียลอยู่ในนั้นทันใดนั้นมีสาวกคนหนึ่งเห็นเลน่าเธอวิ่งกลับไปที่เตียงนอนอย่างว่องไวและก็รอดไปได้อย่างหวุดหวิดหญิงวัยกลางคนถูกไพอัสตบและกระทืบเพื่อเป็นการลงโทษหลายวันต่อมาโดโรก็ยังไม่กลับระหว่างพักกลางวันนั้นเลน่าก็ได้แอบหนีไปอาบน้ำในลำธารด้วยหารู้ไม่ว่าจะเป็นการนำหายนะอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวเธอเองคืนนั้นเลน่าถูกลากตัวมาที่ห้องประชุมเหล่าสาวกชายมองมาที่เธอไพอัสด่าทอเลน่าและกล่าวโทษว่าการที่เธออาบน้ำในลำธารนั้นทำให้ลำธารของพวกเขาสกปรกเป็นบาปอันใหญ่หลวงไพอัสบอกว่าเขาทำไปเพราะเขานั้นรักเธอเหมือนลูกแต่เขากลับตบเธอจนกระเด็นตกเก้าอี้เหล่าสาวกชายกำลังแห่ไปทุบตีเธอแต่ทันใดนั้นเองที่สัญญาณที่รั้วก็ดังขึ้นแดเนียลที่แกล้งบ้ามานานเขาพยายามหลบหนีโดยไม่รู้ตัวเลยว่ารั้วมีกระแสไฟฟ้าและสัญญาณเตือนเกือบทุกตารางนิ้วเขาถูกไฟฟ้าช็อตจนสลบคาที่เลน่าจึงรอดตัวไปได้หลายวันผ่านไปวันนี้ไม่มีการทำงานแต่ทุกคนถูกจัดเตรียมให้ต้อนรับแขกคนสำคัญผู้หญิงทุกคนถูกจับแต่งตัวให้สวยถือธงชาติเพื่อเป็นการต้อนรับและวันนี้เป็นวันที่ชายและหญิงจะสามารถมาร่วมขบวนพาเหรดด้วยกันได้งานพาเหรดเริ่มขึ้นในที่สุดแดเนียลและเลน่าก็ได้เจอกันพวกเขายืนข้างกันแต่ก็ไม่อาจแสดงความดีใจอะไรออกมาได้เลน่ากระซิบเบาๆให้แดเนียลนั้นมาเจอเธอที่ห้องเก็บมันฝรั่งในคืนนี้ในการปราศรัยของแขกคนสำคัญนั้นทำให้พวกเรารู้ว่าค่ายโคโลเนียคือสถานที่ไว้สร้างอาวุธปืนและอาวุธต่างๆโดยใช้ศาสนามาบังหน้านายทหารยิงปืนขึ้นฟ้าและบอกว่าต้องการให้ผลิตแก๊สพิษเพิ่มและบอกให้ทดลองกับมนุษย์จริงๆว่าแก๊สได้ผลดีไหมทางที่พวกเขาสามารถทดลองกับสุนัขในค่ายก็ได้แดเนียลมาเจอกับเลน่าตามที่สัญญาไว้เขาจูบเธออย่างหวยหาและขอโทษที่เขาทำให้เธอต้องมาเจอกับเรื่องลำบากแบบนี้เลน่าบอกว่าเธอเป็นคนเข้ามาในค่ายนี้เองเพื่อมาตามหาแดเนียลพวกเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและคิดวางแผนหลบหนีแต่ทุกอย่างก็ดูยากเย็นเกินไปหมดจนดูไร้หนทางแต่แล้วแดเนียลก็เหยียบโดนฝาท่ออันหนึ่งเขาไม่รอช้ารีบลงไปสำรวจโดยมีเลน่าเฝ้าต้นทางให้แดเนียลสำรวจจนรู้ว่าอุโมงค์นี้คืออุโมงค์ใต้ดินมีไว้สำหรับเคลื่อนย้ายนักโทษมาขังไว้ในค่ายและเป็นทางออกเดียวที่จะใช้หนีได้อย่างปลอดภัยเช้าวันรุ่งขึ้นเลน่าถูกไพอัสเรียกตัวมาพบ
ขาต้องการให้เลนาเป็นหูเป็นตาคอยตรวจสอบเออร์เซลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของเธอเออร์เซลเป็นนางพยาบาลเธอไม่ใช่คนชอบพูดคุยแถมยังทำตัวมีความลับอีกด้วยช่วงพักกลางวันเลนาถามเออร์เซลแบบใจจริงว่าเธอทนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเออร์เซลตอบว่าเธออยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ9ขวบเธอไม่รู้จักโลกภายนอกเลยแม่ของเธอก็คือผู้หญิงคนนั้นที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลนั่นเองช่วงค่ำเลนาและแดเนียลก็มาเจอกันที่โรงเก็บมันฝรั่งอีกครั้งแดเนียลเอารูปถ่ายที่เขาแอบถ่ายอุโมงค์ใต้ดินเอาไว้ให้เลนาเผื่อว่าเขาจะไม่รอดโลกภายนอกจะต้องรับรู้เรื่องนี้เลนาบ่นให้แดเนียลบอกว่าการที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ก็เพราะแดเนียลห่วงแต่ถ่ายรูปบ้าๆพวกนี้เลนาไม่อยากได้มันแต่แดเนียลก็ยัดมันใส่มือเธอไว้ทันใดนั้นเองผู้คุมหญิงก็ได้เดินเข้ามาเธอพาเอเซลมานั่งปอกมันฝรั่งเป็นเพื่อนเลนารีบเก็บภาพถ่ายนั้นไว้ใต้ถังมันฝรั่งเออร์เซลได้บอกความจริงกับเลนาว่าเธอกำลังท้องอยู่ถ้าไปอัศรู้เรื่องนี้เธอจะต้องถูกฆ่าตายพร้อมลูกในท้องแน่ๆและเธอก็รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเลนาและแดเนียลอีกด้วยจู่ๆผู้คุมหญิงก็ขอมานั่งปอกมันฝรั่งด้วยเธอให้เลนาขยับไปที่อื่นและเมื่อเธอยกถังขึ้นรูปถ่ายก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเลนาถูกไพอัสสอบสวนเรื่องภาพถ่ายอย่างหนักเขาเอาหมามาขู่ให้เธอกลัวบอกว่าจะทรมานเลนาต่างๆนานาจนกว่าเธอจะรับสารภาพแต่จู่ๆแดเนียลก็โผล่มาเขาบอกไพอัสว่านั่นคือรูปภาพของเขาเองที่เก็บได้จากห้องงานช่างไพอัสไปตามที่แดเนียลบอกเขาเจอรูปถ่ายจริงๆแดเนียลได้วางแผนใส่ร้ายให้นายช่างตกเป็นผู้ต้องสงสัยแดเนียลและเลนารอดมาได้พวกเขาตั้งใจจะหนีไปในคืนนี้เพราะแดเนียลได้ยินว่าจะมีการทดลองแก๊สพิษซึ่งหนูทดลองก็คือเขานั่นเองทั้งคู่ได้วิ่งกลับมาที่ห้องเก็บมันฝรั่งและชวนเออร์เซลนี้ไปด้วยกันพวกเขาทั้ง3คนเดินเข้าไปในอุโมงค์แดเนียลใช้ตะไบเหล็กตัดแม่กุญแจที่ประตูพวกเขาเดินมาถึงห้องที่มีน้ำท่วมเออร์เซลกลัวมากและคิดว่าต้องตายอยู่ที่นี่แน่ๆเลน่าให้กำลังใจเธอเพราะแดเนียลดำน้ำลงไปสำรวจแล้วพบว่าน้ำท่วมแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแดเนียลและเลน่าดำน้ำออกไปแล้วเออร์เซลว่ายตามมาติดๆแต่ชายเสื้อของเธอก่อผ่านเข้ากับท่อนเหล็กในน้ำลมหายใจของเธอกำลังจะหมดลงแดเนียลเกือบช่วยเธอไม่ทันถ้าช้าเพียงนิดเดียวเออร์เซลก็คงตายไปแล้วไพอัสและเหล่าสาวกรู้แล้วว่าถูกแดเนียลและเลน่าหลอกพวกเขาระดมพลออกตามหาแต่ก็ช้าไปแดเนียลเลน่าและเออร์เซลออกมานอกค่ายได้สำเร็จเออร์เซลยิ้มอย่างดีใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่ได้ออกมาสัมผัสกับโลกภายนอกเออร์เซลเดินออกไปจู่ๆเธอก็เหยียบเข้ากับเส้นลวดปืนสลิงที่ติดอยู่บนต้นไม้ยิงใส่หัวและท้องของเธอเลน่าพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเหลือเพียงแต่แดเนียลและเลน่าที่รอดมาได้พวกเขาโบกรถตามทางจนกลับเข้าไปถึงในเมืองหลวงพวกเขามุ่งตรงไปที่สถานทูตเยอรมันแดเนียลนำรูปถ่ายมาให้ดูและเล่าเรื่องราวในค่ายพวกเขาทั้งคู่ต้องการลี้ภัยไปที่เยอรมันทันทีแต่เลขาของท่านทูตก็สวนกลับมาว่าไม่มีเที่ยวบินไปที่เยอรมันแล้วเลน่านึกถึงที่พึ่งสุดท้ายของเธอนั่นก็คือโรมันกัปตันเครื่องบินที่เลน่าทำงานด้วยเขาขอร้องให้โรมันนั้นจองที่ให้เธอไปเบอร์ลินด้วยคนโรมันก็ตกลงแต่ขอให้เธอรีบเดินทางมาให้เร็วที่สุดเพราะเครื่องบินกำลังจะออกแล้วแดเนียลสังเกตว่าเลขาโทรบอกรัฐบาลเรื่องการหลบหนีท่านทูตจึงอาสาเป็นคนไปส่งพวกเขาทั้งคู่เองแดเนียลและเลน่าเดินทางมาถึงสนามบินท่านทูตบอกให้ทั้งคู่รออยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยถ้าเที่ยวบินมาถึงเขาจะเป็นคนบอกเองแดเนียลและเลน่ารออยู่ไม่นานก็ไม่มีท่าทีว่าท่านทูตจะมาเลน่ามองออกไปที่หน้าต่างก็เห็นไพอัสกำลังเดินเข้ามาในสนามบินเธอพยายามเปิดประตูแต่ประตูก็ถูกล็อกเอาไว้ไพอัสเข้ามาถึงห้องแต่ก็ไม่พบกับทั้งสองคนทั้งคู่ปีนออกมาทางหน้าต่างและวิ่งไปที่เกตเพื่อขึ้นเครื่องไพอัสเคาะกระจกเรียกพวกเขาด้วยสีหน้าอมหิตแดเนียลและเลน่าวิ่งสุดชีวิตไปที่เครื่องบินประตูเกือบจะปิดอยู่แล้วแต่โรมันเพื่อนของเลน่าก็ยังทวงเวลารอเธออย่างถึงที่สุดแดเนียลและเลน่าวิ่งขึ้นเครื่องบินได้อย่างฉิวเฉียดกัปตันเตรียมสตาร์ทเครื่องแต่จู่ๆก็มีเสียงจากหอบังคับการบินสั่งให้โรมันห้ามเอาเครื่องขึ้นโดยเด็ดขาดไพอัสยืนมองอยู่ข้างเครื่องด้วยสีหน้าที่ชอบใจเขาคิดว่าตัวเองคงชนะแล้วแต่เขาก็ต้องคิดผิดเพราะว่าโรมันหันมามองที่แดเนียลและเลน่าก็รู้ทันทีว่าถ้าเขาไม่เอาเครื่องขึ้นทั้งคู่คงต้องตายแน่เขาสตาร์ทเครื่องโดยไม่สนใจสิ่งใดแดเนียลและเลน่าออกไปจากชิลีได้อย่างปลอดภัยและความจริงของโคโลเนียดิกนี่แดนก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกเป็นอันจบเรื่องราวของหนังเรื่องนี้สาระเพิ่มเติมค่ายโคโลเนียดิกนี่แดนเป็นค่ายนรกที่เกิดขึ้นจริงในประเทศชิลีโดยค่ายนี้เป็นการร่วมมือกันของประเทศเยอรมันและชิลีเพื่อใช้ที่นี่เป็นที่ผลิตอาวุธและใช้เป็นสถานที่ลงโทษพวกเห็นต่างทางการเมืองโดยค่ายนี้ถูกค้นพบในปี1961และปีที่ก่อตั้งก็ไม่มีใครรู้ชัดเจนแต่ก็อยู่มานานไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วทุกวันนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิลล่าบาเวล่า
และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยผู้ก่อตั้งค่ายแห่งนี้ก็คือพอลเชฟเฟอร์เป็นนักบุญชาวเยอรมันเขาเคยเป็นหนึ่งในขบวนการยุวชนนาซีของฮิตเลอร์และเป็นหมอสนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากความจริงของค่ายโคโลเนียถูกเปิดเผยเขาหลบหนีออกไปจากประเทศชิลีแต่ก็ถูกจับได้ในประเทศอาร์เจนตินาเขาถูกจำคุก33ปีและเสียชีวิตในปี2010โดยตลอดชีวิตนั้นเขาก่อคดีไว้มากมายและคดีที่อื้อฉาวและเลวบัดซบที่สุดของพอก็คือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายทั้งหมด26คนและมีนักโทษทางการเมืองที่ถูกทรมานอย่างโหดร้ายอีกนับไม่ถ้วนโดยหนังเรื่องโคโลเนียดิกนี่แดดนั้นได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป 61% เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปหากว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมและพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์ alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็ได้ครับและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ